เอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับพบกับพวกเรานะครับกับรายการที่ตอบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมทั้งข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.ครับแน่นอนครับสำหรับรายการของเรานอกจากถ่ายทอดสดนะครับผ่านทาง True Vision 691แล้วนะครับก็ยังสามารถติดต่อเราได้อีก3ช่องทางนะครับช่องทางแรกที่เรียกว่าง่ายสุดเลยทุกคนต้องมีมือถือแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทางแฟนเพจนะครับแฟนเพจ Facebook นั่นเองเข้าไปที่นี่นะครับ Speed Channel 691อันนี้เป็นของช่องใหญ่ใช่ครับเป็นเพจของทางช่องใหญ่เลยก็จะมีในเรื่องราวของข่าวสารในการเปิดตัวรถต่างๆหรือว่าลิงก์ไปทางลูกค้ารวมไปถึงรายการต่างๆที่อยู่ในช่องใช่ครับได้ทั้งหมด Speed Channel อะไรต่างๆทุกอย่างนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของ Facebook ก็คือ Speed Rider โดยตรงของรายการนี้เลยครับก็จะมีพิธีกร3คนนะครับมีผมพี่บอมแล้วก็พี่ตูนะครับภายในเพจนี้ก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการอัปเดตรถข้อมูลข่าวสารแล้วก็ใครต้องการสงสัยแบบว่าถ้าไม่ทันในดูสดก็สามารถที่มาฝากกระทู้ไว้ในอินบ็อกซ์ได้อินบ็อกซ์ได้ฮะก็จะมีพวกเราทั้ง4ท่าน5ท่านมาช่วยกันตอบมีครบหมดแหละทั้งพี่กิ้งทั้งพี่อ้นด้วยก็มาช่วยตอบคำถามใช่ครับนะครับช่องทางที่2ครับทางเว็บไซต์นะครับก็คือ www.speedchannel.co.th นะครับก็เรียกว่าจะมีลิงก์ต่างๆว่าจะเป็นลิงก์ในเรื่องของร้านแต่งร้านอะไรครับในเรื่องของอะไรนั้นดีสารทุกอย่างนะครับผมทุกอย่างเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตข่าวสารครับเปิดตัวรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีเก็บไว้ในเว็บไซต์นะครับอีกหนึ่งช่องทางครับที่สะดวกและง่ายสำหรับการชมรายการสดควบคู่ไปกับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ณตอนนี้เลยนะครับชมสดได้ณตอนนี้เหมือนกันเลยก็คือทาง YouTube ก็เสิร์ชหาคำว่า Speed Channel Official ลงท้ายด้วย Live Streaming นะครับก็สามารถที่จะชมสดได้ระหว่างการถ่ายทอดสดรวมไปถึงสามารถดูย้อนหลังรีรันไปถึงคุณต้องการดูประมาณ3วันที่แล้ว4วันที่แล้วก็สามารถที่จะกลับมาชมได้ใหม่รวมไปถึงระหว่างที่ท่านกำลังชมสดอยู่ณตอนนี้นะกำลังแบบโทรศัพท์เข้ามาหรือว่าต้องเข้าห้องน้ำปัจจุบันทันด่วนก็สามารถที่จะกดพักไว้ก่อนไปเข้าห้องน้ำรับโทรศัพท์ให้เรียบร้อยเสร็จกลับมาเพย์ต่อก็จะไม่ข้ามก็จะเพย์ต่อดูได้อย่างต่อเนื่องใช่นะครับมาขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยพี่กิ้งครับผมขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับก็อะไรดีอ่ะนิสสันรายเดือน Fast Bike Thailand นะครับแล้วก็แต่งคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed ครับผมแล้วก็โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID นะครับแล้วก็รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับแหมขอโทษทีครับเมื่อกี้ใส่แว่นดำอยู่ใส่แว่นดำเลยมองไม่ค่อยเห็นนะครับแว่นมันสวยนะฮะแว่นสวยจริงฮะพอดีว่าบังเอิญไม่ใช่แว่นสายตาก็เลยมองทีก็เฮ้ยต้องเพ่งนิดนึงรวมไปถึงแว่นมันดำด้วยก็เลยทำให้สวยครับก็เลยอยากใส่พอใส่ไปเออก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้เลยโฟนอินเข้ามาพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคทำด้วยคำถามได้เลยนะครับวันนี้แน่นอนเรื่องแรกที่เราพูดถึงเมื่อวานเราพูดค้างกันไว้ใช่ครับกิ๊งบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะเอาเมื่อวันวันอังคารใช่เมื่อวานวันอังคารบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะเอากล่องครับที่เป็นกล่องยกอุชิต2กราฟกราฟครับกราฟนี่แหละนะเอามาลองใส่กันดูวันนี้ก็ได้หนูทดลองแล้วก็เป็นรถทีมงานแล้วเองตอนแรกคลิกเนี่ยนะครับคลิก125เป็นเดิมๆนะบอกว่ารถเดิมๆเลยเดิมจริงเดิมสนิทเดิมสนิทข้างนี่ดังกักๆๆกันนะฮะยางก็ร้อนผ้าเบรกก็หมดเดิมสนิทจริงๆฮะของทีมงานตากล้องเราเนี่ยครับครับนะครับขี่อย่างเดียวคันนี้จะพี่เก๊กจะมาทำอะไรครับอันนี้ก็จะมีการการติดตั้งการสาธิตการจูนการปรับอะไรโมดต่างๆเรามาทำให้ดูใช่ไหมเพราะเพื่อนๆเนี่ยถามมาพี่ครับติดตั้งกันยังไงใส่ยังไงจูนยังไงใส่แล้วมันเป็นยังไงอะไรต่างๆนานาเนี่ยวันนี้จะมาทำการติดตั้งให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยนะครับว่าการติดตั้งมันเป็นยังไงก่อนที่จะทำการติดตั้งขอเท้าความไปก่อนแล้วกันว่ากล่องยก2กราฟมันคืออะไรนะครับกล่องยก2กราฟหรือกล่องยกหัวฉีด2กราฟนั่นเองเปรียบเสมือน2หัวฉีดในหัวเดียวนะครับหลักการทำงานนะครับเปรียบเสมือนเราเอารถเอาหัวฉีด2หัวเอาไว้ในหัวเดียวหัวหลักจะทำงานหัว2จะทำงานในรอบปลายนั่นเองฉะนั้นผมก็เลยเทคนิคทางด้านรถ4สูบเนี่ยเอามาใส่รถ1สูบนั่นเองก็หมายความว่า
ในกล่อง1ใบเนี่ยนะครับก็จะมีการปรับโหมดนะครับก็คือโหมด1กับโหมด2นะครับไอ้ตัวนี้นะครับจะมีปรับ71 72 71เนี่ยนะครับจะมีการปรับเรื่องรอบเดินเบาก่อนตั้งแต่ต้นกลางก่อนนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยพอโหมด1นะฮะถูกทำงานคราวนี้พอเราเปิดคันเร่งในรอบสูงสุดปุ๊บเนี่ยไฟเขียวจะทำงานโหมด1จะถูกตัดการทำงานทันทีโหมด2สวมเข้ามาแทนที่ในรอบปลายฉะนั้นแล้วมันจะชดเชยในรอบปลายที่น้ำมันไม่พอนั่นเองนะครับรวมกระทั่งถึงนะครับมีวิธีมีการปรับเรื่องของสปีดนะครับตัวนี้ปรับโหมด1 2 3 4ปรับต้องการต้นต้องการกลางต้องการปลายเช่นรถเราขึ้นเขาเฮ้ยกำลังเราไม่พอเราปรับ1ได้เลยปรับ2ได้เลยเอาทอร์กเยอะเอาทอร์กเยอะๆทอร์กหนักๆอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับต่อไปหมวด3หมวด4เนี่ยครับสามารถเดินทางไกลออกทริปนะฮะเกียร์เขาจะยาวหลายๆหรือเราจะลิมิตได้เลยฮะ1 2พร้อมกัน2 3พร้อมกัน4อะไรก็ว่ากันไปเราสามารถลิมิตได้เลยนะครับอันนี้คือกล่องยกหัวฉีด2กราฟ2หัวในหัวเดียวนะครับซึ่งยังไม่มีใครทำฉะนั้นพอออกมากระแสถามว่าตอบรับดีไหมดีและมากเลยนะครับเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยแล้วกันสำหรับคิก125เลยนะครับเรามาดูครับคิกลุกไปเลยครับคิก125คันนี้ได้ทำการติดตั้งไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแต่จะมาวิธีการก่อนเข้ารายการติดตั้งอีกสักครั้งนึงนะครับจริงแล้วรถรุ่นไหนก็ได้นะครับออโต้ทั้งหลายก็ถอดยูบ็อกง่ายๆถอดยูบ็อกง่ายๆนะครับตอนนี้นะสายตอนนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะปลั๊กหัวฉีดนะครับปลั๊กหัวฉีดจะอยู่ตรงนี้นะครับปลั๊กหัวฉีดนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากสแตนดาร์ดก่อนนะครับนี่คือปลั๊กหัวฉีดอันนี้คือปลั๊กหัวฉีดนะครับเราดึงปลั๊กหัวฉีดออกมาดึงออกนะครับดึงออกมาแล้วก็เสียบเข้าปลั๊กตัววายที่ทำไว้ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เสียบเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมเสียบเข้าไปแทนที่ปลั๊กหัวฉีดเดิมใช่แล้วครับนี่อย่างนี้ไปคล่อมไว้ว่างั้นเถอะอย่างนี้ครับเสียบคล่อมเรียบร้อยนะครับแล้วสายสีเขียวไปไหนครับลงกาวโครงตัวถังนะครับอยู่ที่น็อตนั่นแหละอยู่ที่น็อตนั่นเลยครับนะฮะนี่ครับลงกาวโครงตัวถังครับนะครับเส้นสีเหลืองนะครับเราต้องไปจับสัญญาณ GPS นั่นเองซึ่งสัญญาณ GPS เนี่ยอยู่ที่ไหนเอ่ยจะอยู่ตามนี่ฮะด้านล่างสุดถ้าเราดูตามคู่มือนะฮะเดี๋ยวผมจะดึงปลั๊กออกมาก่อนอันดับแรกนะฮะดึงปลั๊กมาก่อนดึงปลั๊กออกมาสังเกตไหมฮะปลั๊กจะเป็น3นะครับปลั๊กเล็กเรามาดูตามคู่มือกันก่อนนะครับนี่ฮะคู่มือเรามาดูครับเห็นไหมถ้าปลั๊ก3นะครับเรามาดูครับ3สาย Honda เวอร์ชัน4เวอร์ชัน3นะครับ PCX All New Yamaha อะไรพวกนี้นะครับนี่ครับนี่แหละครับกับหัวกำหางหรือเปล่าไม่รู้นะกับหัวกำหางกับหัวกำหางนะครับนี่ด้านนี้ด้านนี้ของเรามาดูนะ Honda เวอร์ชัน4มีสายไฟ3เส้นคราวนี้เรารู้แล้ว3เส้นเราก็ไปจับเส้นกลางได้เลยนะฮะโดยใช้ตลับหนีบมันโดดมาใช่พี่ใช่เนี่ยครับโดยใช้ตลับหนีบตลับหนีบนี่ก็คือตัวที่สำหรับเชื่อมสายไฟโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟโดยที่เราไม่ต้องใช้ตะกั่วผ้าเทปผ้าอะไรเงี้ยไม่ต้องแกะเลยแกะได้เลยแล้วก็ใช้คีมกดให้แน่นนะครับพอคีมกดให้แน่นเสร็จเราก็เสียบเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมของปลั๊กลิ้นเร่งได้เลยซึ่งปลั๊กลิ้นเร่งของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันนะครับครับตำแหน่งกันอยู่แต่ว่าจะมีโค้ดสายบอกนะครับพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับสามารถเสียบตามสีเลยนะครับเนี่ยฮะเข้ามาเสียบตามสีได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากล่องมีปัญหาเราสามารถดึงออกนะครับแล้วก็เอาเส้นสีน้ำเงินสีส้มนะครับจำเข้าหากันซึ่งจะมีห่วงหรือมีมาร์กไว้ให้อยู่แล้วนะครับคราวนี้เราก็มาดูเรื่องของการใช้งานก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดกุญแจก่อนนะฮะไฟแดงทำงานนะครับเสร็จแล้วเรามาดูเรื่องของคอนโทรลในการเปิดรอบสูงกันนะครับเห็นนะฮะไฟเขียวทำงานในเปิดรอบสูงปุ๊บไฟเขียวขึ้นไฟเขียวขึ้นนะฮะรอบสูงคราวนี้เรื่องของการปรับจูนน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราทำการสตาร์ทรถก่อนอันดับแรกนะครับวางไว้ก่อนเลยแล้วกันสตาร์ทรถก่อนเลยคราวนี้เรามาดูเรื่องของการปรับจูนเจ็ดที่หนึ่งก่อนนะครับตัวนี้นะฮะจากซ้ายไปหาขวานะครับเดี๋ยวปรับจูนเรื่อยๆนะครับเครื่องจะหมุนตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาครับเครื่องจะเดินเสียงเบาลงเพราะน้ำมันมีการสั่งจ่ายหนาขึ้นเรื่อยๆน้ำมันหนาจนกระทั่งดับไปเลยเห็นไหมครับนี่คือหนาไปแล้วหนาไปหรือเยอะเกินไปหัวเทนจะบอดเอาหัวเทนจะบอดฮะตอนนี้เราการปรับจูนนะครับเราปรับจูนทีละนิดก่อนอันดับแรกแค่นี้พอนะครับ
ต่อไปนะครับตัวปรับจูนตัวที่2เจ็ตตัวที่2ตัวนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าการปรับจูนหนาเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ปรับทางด้านลบก่อนนะครับอันนี้เราสามารถปรับอาริมิตได้เลยผมปรับไว้ตรงกลางเลยแล้วกันนะครับอย่างนี้มากกว่าตัวแรกมากกว่าตัวแรกเพราะรู้อยู่แล้วนี่ว่าการปรับนิดนึงเนี่ยเป็นไงฮะน้ำมันจะท่วมใช่ฉะนั้นโหมด2เนี่ยเราสามารถปรับอาริมิตได้เลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรอบเครื่องกันนะฮะดูเครื่องนะฮะนะฮะนะฮะเครื่องจะเดินสมูทแล้วก็เดินตั้งแต่ต้นกลางปลายได้เลยนะครับนี่คือการปรุงแต่งเรื่องของน้ำมันหัวที่1น้ำมันหัวที่2ครับนะครับจะมีการทำงานก็คือสลับการทำงานนั่นเองระหว่างโหมด1กับโหมด2นะครับโหมด1ก็คือรอบต้นถูกมั้ยพี่กิ๊กรอบต้นกับรอบกลางครับรอบต้นรอบกลางส่วนโหมด2เนี่ยคือรอบปลายรอบปลายใช่ครับรอบปลายจะสลับการทำงานนั่นเองตัวกล่องนี้นะครับสามารถเติม E85 ได้ด้วยนะครับทางเลือก E85 นะครับพอเราจูนน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาปรับโหมดที่ต้องการได้เลยเรื่องของสปีดว่าต้องการให้แรงต้นแรงกลางแรงปลายเราสามารถลิมิตได้เลยจริงๆแล้วตัวนี้เราเอาเน็บ2เข้ามาเกี่ยวพันด้วยเพื่อให้อรรถรสในการเปิดคันเร่งหรือการใช้งานได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับพอจะทุกอย่างจูนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็สามารถติดตั้งกับรถได้เลยแค่นั้นเองนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับกล่องยกน้ำมัน2กราฟนะครับอันนี้เราก็ปิดตามปกติอยู่แล้วก็เอาไปเก็บไว้ในนั้นแหละนะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้ได้เลยหานะครับหาไม่ใช่พี่หาพี่นะแล้วก็หาที่ให้อยู่ให้เขาครับวางสายให้ดีๆอะไรดีแล้วรอให้ขึ้นมาแล้วก็วางไว้ในยูบ็อกได้เลยไว้ด้านบนเพราะว่าเราสามารถจะปรับการ์ดได้ตลอดเวลาถ้าใช่ครับแต่ยูบ็อกกระจบชีวิตต้องมาแก้ยูบ็อกอันนี้ผมขออนุญาตวางไว้ในนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ทำให้ดูก่อนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะกับคนที่เขาเคยทดสอบขี่อยู่เมื่อกี้ตอนต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่ก่อนเข้ารายการพี่กิ๊งลองเสียบเสร็จปุ๊บก็ให้คุณก๊อฟไปลองขี่ครับจริงคุณก๊อฟขี่ตั้งรถเดิมๆก่อนตอนก่อนใส่กล่องแล้วก็เรียกว่า before and after เลยพอหลังจากใส่กล่องแล้วไปขี่อีกรอบหนึ่งรอยที่กิ้งเป็นคนปรับจูนให้ในสเต็ปแรกใช่ไหมครับสเต็ปเป็นยังไงบ้างเอารอบต้นกับรอบกลางเขาพี่กิ้งในส่วนสกิดเบอร์2นะฮะเป็นล็อก2มาให้ใช่ครับเป็นรอบต้นกับรอบกลางครับสิ่งที่มันตอบโจทย์ได้เห็นชัดเจนคือการออกตัวและก็การเติมคันเร่งเพราะว่าเวลาการขับรถเนี่ยการออกตัวของคลิกเนี่ยโอเครถเดิมๆก็ออกตัวดีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะแต่ตัวนี้เป็นข้างเดิมด้วยข้างเดิมด้วยฮะแล้วก็จะพังด้วยฮะใช่แต่ว่าการออกตัวไปแล้วเนี่ยแน่นอนพอออกมาสักพักเนี่ยประมาณถึง20เนี่ยรถก็จะเข้าสู่โหมดปกติมันจะเหนื่อยไปเรื่อยๆ2 3 4ลากกันยาวๆนะครับพอเราขี่เดิมๆก่อน 3-4 รอบดูอาการต้นก่อนไปออกเริ่มตั้งแต่ออกตัวหมายความว่าจอดสตาร์ทเลยนะจอดแล้วบิดออกกลับแบบไปเรื่อยๆแล้วก็กระแทกคันเร่งครับดูช่วงรอบต้นมันตั้งแต่10ถึง60โดยประมาณสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับกล่องยก2กราฟยก2กราฟเนี่ยนะครับจะสังเกตได้เลยว่าตอนออกตัวรถจะมีการพุ่งที่เร็วครับเร็วขึ้นตอบสนองดีขึ้นตอบสนองได้เร็วขึ้นและมันดีอย่างนึงพี่คือว่าไปปื๊ดเนี่ยพอมันตรงที่เราเทสเนี่ยมันจะมีซอยเยอะไปถึงเราก็ต้องยกคันเร่งเพื่อจะดูรถแล้วเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพอรถว่างเราจะไปใช่ไหมเราก็แบบตอนไปเดิมๆก็ไปปื้ดแล้วก็พอยกคันเร่งก็เดินก็ไปเรื่อยๆก็มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอใส่สองกราฟรอบต้นกับรอบกลางเข้ามาเนี่ยพอเราเดินคันเร่งปุ๊บถึงจุดเบรกปุ๊บเราจะต้องเลี้ยวต้องเดินคันเร่งต่อพอเดินคันเร่งปุ๊บมันกระชากก็ออกไปอย่างนี้ไงมันก็เรียกว่ายกพอยกปุ๊บเบรกอีกทีแล้วมาเลยไม่รออ่าใช่มันมาเลยมันไม่ต้องรอมันไม่หืดแล้วก็มีโอกาสได้แบบจังหวะที่แซงรถเราจะรู้เลยว่าเราขับแซงรถเราขับตามตูดไปหรือว่าเราจะต้องการแบบออกขวาแซงเพื่อจะนำอะไรเงี้ยมันค่อนข้างแบบปื๊ดยกคันเร่งแล้วออกแล้วเติมมันจะเร็วแล้วตรงเนี้ยมันก็ช่วยเรื่องความปลอดภัยด้วยนะก็บอกแล้วมันนี่คือได้ต้นกับการแซงแล้วมันให้มันขาดถ้าแซงไม่ขาดถ้าแบบรถยนต์แบบจังหวะมันเหยียบคันเร่งด้วยแล้วเราบิดคันเร่งด้วยถ้ามันแบบรถมันเหนื่อยๆไปอ่ะโอกาสที่อันตรายด้วยอันตรายแซงไม่พ้นเพราะนั้นมันการตอบโจทย์ช่วงของรอบต้นกับรอบกลางเนี่ยที่มันตั้งแต่ศูนย์หกสิบเนี่ยพอเราแบบยกคันเร่งปุ๊บเราออกขวาเราก็ยิงคันเร่งเฮ้ยมันเร็วขึ้นดันขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะว่าโหมด2อะฮะที่หัวฉีดทำงานเพราะว่าหัวฉีด1เนี่ยมันมีการ เรื่องของต้นกลางอยู่แล้วนะครับคราวนี้พอรถมันลอยลำหนักขึ้นมันต้องการน้ำมันที่เพิ่มขึ้นใช่เพราะขึ้นเพิ่มกระแทกมาพาร์ทกระโดดออกไปแต่เขาบอกว่าพอเลย60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วมันจะกลับสู่ปกติครับเดินแบบปื๊ดแล้วก็เหมือนกับรถเดิมมันก็ไม่ดันนะไม่ดันเพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาอีกรอบนึงพี่ครับ
ต้นมาปลายหายครับครับก็ทำไงครับก็ปรับจูนปรับตัวนี้อีกสปีดเข้าไปครับอย่าเพิ่งเอาต้นกลางไปไปลองปลายก่อนไปลองปลายก่อนผมก็ไปออกไปอีกรอบนึงครับก็ไปตั้งคราวนี้ออกตัวก็จะกลับมาสู่โหมดสแตนดาร์ดของมันแล้วมันจะไม่ค่อยจี๊ดจ๊าดเหมือนตอนกราฟแรกใช่ไหมใช่ครับก็แบบอ้าวใช่เราก็ลืมว่าอ๋อโดนเปลี่ยนโดนสกิปไปแล้วโดนสกิปไปล็อก4แล้วครับก็เลยกลับมาเป็นต้นสบายสบายก็ลากไป60พอ70พอ80มันเหมือนรถมันเริ่มดึงครับพอ80ปุ๊บมันก็ดึงออกไปยาวยันมันเหมือนมันคันเร่งมันดันได้ยาวกว่าลึกกว่าใช่มันลึกแล้วมันแบบเนียนแบบลึกอย่างนี้แปลว่าสังเกตถ้าเกิดเธอเอาเซตแบบได้ทั้งเอาต้นแล้วก็ได้หมดเลยครับก็คือก็เปิดตั้งแต่1 2 4ใช่คือเราสามารถที่จะเวฟได้จะลิมิตได้เลยฮะว่านอกจากจะปรับโหมด1 2 3 4แล้วเราสามารถต้องการ2 3ขึ้นก็ได้1 2 3 4ขึ้นไปเลยก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราก็ต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างน้ำมันที่เราปรับจูนด้วยถ้าเราปรับจูนหนาไปเป็นไงครับต้นมันจะไม่ออกเราต้องให้จูนให้ได้พอดีของมันนะฮะว่ารถแต่ละคันเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกันฉะนั้นเราต้องปรับจูนให้ได้ทีนี้มันเหมือนกับเราเป็นช่างเลยนะถ้าเราไปเนี่ยได้มีความรู้อะไรได้ลองด้วยตัวเองด้วยบอกเขาเลยเปิดคันเร่งปุ๊บแล้วก็สตาร์ทรถไปแล้วก็บุบเสียงจะได้ยินเลยว่ารถมันรอบเครื่องใช่ครับพอหนาไปรถหนาใช่ใช่ไหมใช่ครับประมาณครับจะกลายเป็นช่างแบบช่างรถแข่งเลยเฮ้ยจูนรถแรงนะอ๋อจะรู้รอบรถตัวเองไงวันนี้นะแอร์ล็อกมาไฟแดงมาเลยช่างกิ้งครับผมติดตามรายการมาตั้งนานแล้วผมอยากติดตั้งก็เลยติดตั้งไปโดยติดตั้งไป2ใบก็คือมีของยก2กราฟกับมโนก็คือจุลระเบิดนั่นเองบอกได้เลยว่ารถเดิมๆแอร์ล็อกมาเนี่ยขุมพลังเขามาเต็มจริงๆเดิมอ่ะลองขับดูแล้วใช่พอเราเสริมนี่เข้าไปปุ๊บรู้สึกได้เลยเฮ้ยเปลี่ยนชีวิตใหม่เหมือนได้รถใหม่กลับมาแต่ก็บอกนะผมไม่ได้โกหกจริงนะเพราะผมเทสรถเทสอะไรมาเยอะว่าเราจับอาการรถออกก่อนตั้งแต่ออกไปเนี่ยเราแรงบิดเท่านี้บิดเท่าไหร่ก็เท่านี้แต่พอได้ใส่กล่องบิดเท่าไหร่มันเฮ้ยทำไมมันเลยลิมิตที่เราตั้งไว้ว่า60ก็ได้แค่นี้60แค่นี้เฮ้ยแต่มันมา60ด้วยความมันแป๊บเดียว60เลยวะจากที่เรา0ถึง0ถึง60กิโลเมตรความเร็วเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะช้าจะนั่นนะเราก็รอธรรมดากว่าถึง60อ่ะรถเดิมๆนะแต่พอได้ต้นเนี่ยมันเฮ้ยมันถึงเร็วจังมันยิงไวแพ้มันยิงไวนะครับก็กล่องยกสองกราฟเนี่ยฮะก็ใส่ได้รถเดิมสแตนดาร์ดก็ใส่ได้แล้วก็รถที่มีการขึ้นลูกทำวาล์วมาอะไรมาซึ่งช่างบางท่านอาจจะบอกว่า มีกล่องตัวไหนบ้างที่สามารถใช้เพิ่มน้ำมันให้กับหัวฉีดได้ตัวนี้เลยครับแน่นอนเลยครับลองนี้ยังคุยกันไม่จบเดี๋ยวจะได้คุยกันต่อช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider